มาต่อกันที่ข่าวนี้นะครับกลุ่มภาคเหนือตอนบนจัดแรลลี่ท่องเที่ยวเชื่อมโยง4จังหวัดเลยนะครับโอ้โหได้ทั้งแข่งกีฬาได้ทั้งท่องเที่ยวด้วยนะครับครับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน2นะครับร่วมกันจัดคาราวานแรลลี่เที่ยว4จังหวัดล้านนาตะวันออกตามรอยพระบาทนะครับสัมผัสธรรมชาติแบบใกล้ชิดหวังประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชื่อมโยงข้ามจังหวัดโดยนายวัฒนาพุทธิชาติผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่พร้อมด้วยนางนาถนรีธนปัญโยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่นางสาวปราณปริยาพลเยี่ยมท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายนายเสิร์ชชัยตานันท่องเที่ยวกีฬาจังหวัดน่านนายวีรวุฒิตะปินตารักษาการแทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยาร่วมกันแถลงข่าวนะครับจัดคาราวานแรลลี่เที่ยว4จังหวัดล้านนาตะวันออกทริปแรลลี่ตามรอยพระบาทสัมผัสธรรมชาติแบบใกล้ชิดครับโดยแถลงข่าวกันที่โรงแรมรามาการ์เด้นเนี่ยนะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมากิจกรรมนี้นะครับก็จะจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน2นะครับประกอบไปด้วยแพร่น่านพะเยาเชียงรายภายใต้โครงการคาราวานแรลลี่ท่องเที่ยวล้านนาตะวันออกเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน2ซึ่งแบ่งเป็น2ประเภทนะครับมีแรลลี่รถจักรยานยนต์นะครับแข่งวันที่16ถึง18มิถุนายนกลางปีนะครับครับแล้วก็แรลลี่รถยนต์23ถึง25มิถุนายนโดยผู้เข้าร่วมเนี่ยจะได้สัมผัสกับเส้นทางท่องเที่ยวตามรอยพระบาทนะครับรัชกาลที่9ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชุมชนที่มีการเชื่อมโยงกัน4จังหวัดขณะเดียวกันก็จะได้ร่วมสนุกสนานเฮฮากับเออรุชาโตสวัสดนะครับและเรย์แมคโดนัลครับ2นักแสดงและพิธีกรชื่อดังที่จะมาร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ด้วยนะครับสำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมก็สามารถติดต่อแล้วก็สมัครได้ที่สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาของ4จังหวัดหรือจะโทรไปสอบถามรายละเอียดได้นะครับที่เบอร์053711805อีกเบอร์นะฮะ0868825110หรือจะตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage ทัวร์อีสานอีสเทิร์นล้านนาครับแหม4จังหวัดนี้นะคือถ้าเป็นสมัยก่อนจะขอไปทำข่าวเองแต่ตอนนี้ไม่อยากไปไหนแล้วอยู่บ้านดีกว่าแพร่น่านพะเยาไม่มีโอกาสได้ไปง่ายๆนะครับสวยโอ้สวยมากแล้วเป็นจังหวัดที่เงียบๆอยู่กับธรรมชาติใครอยากจะเห็นป่าสักทองผืนสุดท้ายต้องไปแถวแพร่แถวน่านเนี่ยครับแล้วหมดผืนนี้เนี่ยหมดเลยนะหมดประเทศเลยนะครับตอนนี้กำลังรณรงค์ปลูกป่าอยู่พะเยานี่ทางภูลังกาก็สวยเงียบๆวิถีธรรมชาติครับ